ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับโดยมีผมนะครับอาจารย์นอเตอร์สระคงมีเป็นผู้นำเนินรายการในเซสชั่นของวันนี้นะครับเช้าว,วันจันนะก็แต่ช่วงนี้ก็จะเงียบเหงานะเพราะเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะครับถ้าในตามปฏิทินการศึกษานะครับช่วงเดือนออพฤศจิกายนนะก็นสิทธิตนะครับ รอบๆเขตมอนนะครับรวมถึงอาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่นนะครับช่วงนี้ก็สอบเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะสิ่งที่ต้องลุ้นก็คืออะไรครับเกรดมันจะออกกันยังไงนะครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ไม่ใช่บุญภาวัฒนาส่งนะก็จะต้องเป็นเรื่องของออการเตรียมตัวนะครับอ่านหนังสือสอบไหมระหว่างเรียนตั้งใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งแล้วก็อาจจะมีดวงเข้ามาแทรกสอดบ้างน,นะนะก็ อันนี้ก็ต้องลุ้นกันดูสําหรับบรรดาอาจารย์นะครับช่วงนี้ก็คงคร่ําเครียดนะครับแต่ก็น่าจะเป็นช่วงที่บางคณะนะครับก็ให้ส่งเกรดกันเป็นที่ร้อยนะครับก็อาจจะช่วงระหว่างออกเกรดเนะี่ยก็จะมีโดนติดตามนะมีโทรศัพท์โซเชียลถาโถมอะไรเข้ามานะครับจากนิสิตนะครับคุยพูดคุยกันเรื่องเกรดนะครับมีเรื่องของการ อะไรอะต่อรองใช่ไหมเอ,อ่อ negotiations นะครับต่อรองนะกันบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่าจากประสบการณ์ตรงนะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนอะไรก็ไม่ค่อยได้นะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ยกเว้นว่าเป็นเคสแบบว่าน่าเห็นใจจริงๆนะเป็นน่าเห็นใจน,น,นี้ก็คือเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรอย่างี้เนาะออะนะครับวันนี้เข้าเรื่องนะก็ เตรียมตัวนะครับที่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกรดแล้วนะเพราะว่าสอบกันมาแล,แล้วเครียดเราก็ทําไงครับเราก็ไปเที่ยวบ้างแต่อาจารย์ก็ไม่อยากพูดนะเรื่องของการไปเที่ยวนะเ,ออเพราะว่าเรื่องของการไปเที่ยวนะเราพูดกันตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปฟังในอ,อ,อะไรอะโพสต์เก่าๆหรือเอพิโซดเก่าๆเาฉพาะของอาจารย์นะก็มีเรื่องเที่ยวพอสมควรแล้วนะเรื่องที่ จะพูดให้มันพอสมควรเยอะกว่าเดิมก็มคือเรื่องที่หนังนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องว่าใกล้ตัวเราเพราะว่าเราสอบเสร็จเราก็คงจะไปดูหนังกันนะอ,อนัดเพื่อนนัดฝูงนัดครอบครัวนะช่วงนี้นี่ที่ต้องพูดเนี่ยนะเพราะว่าเขาที่แล้วเนี่ยมลรักนักภาคใช่ไหมออคราวนี้ไม่พูดสับเปลือกนะสับเปลือกไม่พูดนะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ เป็นหนังดีนหนังดีประมาณนี้แต่ว่าซับซ้อนเพวอาจารย์ไม่ชอบนะหมายถึงไม่นะที่นี้ไม่รู้มากแต่ว่าชอบนะเสียงอาจจะมีกร่อนกันบ้างนะมี omit นะกร่อนหมายถึงหายไปบางส่วนแต่ว่าชอบอาจารย์ก็เขียนรีวิวในเพจก็ได้ให้คะแนนเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นวัฒน,นธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสานเนี่ยนะก็มันมันอาจารย์ไม่ค่อยรู้อะไรมากแล้วก็ ยังไม่อยากจะเจาะลึกอะไรนะครับเดี๋ยวไว้ขอไปทําการศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมทา,างกันบ้านนิดนึงทำสิร์ชนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงเรื่องของสปอเรอร์นะวันนี้จะพูดถึงหนังสยองหนังไทยนะครับที่ก็เป็นกระแสนะพอๆกับสปอเรอร์นะฉายหลังสป,ปรเรอร์นะก็คือที่หยดนั่นเองนะก็ หลายคนก็คงดูแล้วล่ะนะตอนนี้หนังก็น่าจะฉายไปประมาณสองสามอาทิตย์แล้วนะครับอาจารย์ก็ไปดูในโรงหนังมานะครับก็ถามว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคนะครับหนังก็โอเคแต่ว่าก็มันก็จะมีเรื่องที่ต้องถกเถียงกันพอสมควรนะเพราะว่าคนที่ไปดูมาเนี่ยนะครับบอกว่าสิบเต็มสิบอันนี้ยสิ่งที่อาจารย์กจพูดถึงคือว่าเอะมัน หนังเนี่ยมันการที่เราจะให้คะแนนสิบเต็มสิบในหลักของการวิจารณ์เนี่ยนะครับเออมันมันให้กันยังไงมันมันมันเป็นยังไงเนี่ยสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบในที่นี้ก็ที่ให้กันทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบไม่ว่าจะเป็นแฟนของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่ระดับนักวิจารณ์อาจารย์ก็ไม่ใช่นักวิจารณ์อะไรเพียงแต่ว่าการให้ทัศนะสิบเต็มสิบลอยๆอย่างเงี้ยมัน พูดตรงๆก็คือมัน unreliable นะครับมันก็น่าเชื่อถือมาก่อได้นะมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งนะครับมันมันไม่ได้มาด้วยโลจิกที่แล้วก็โนเลจที่ที่ท,ที่ที่อะไรที่มันยอมน่าจะยอมรับพอสมควรนะครับนะคราวนี้ถามว่าหนังมันเป็นยังไงหนังก็เป็นความเป็นมาของหนังก่อนนะครับหนังก็ มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสร้างจากเรื่องที่เขียนลงในกระทู้ของเว็บไซต์โซเชียลสมัยหนึ่งนะย้อนกลับไปสักประมาณ5ปีอะไรเงี้ยเนาะผมก็จำไม่ได้หรอกข้อมูลไม่แน่นนะก็เดี๋ยวมาโทษกันแล้วกันเรื่องกันนี้มันคิดประติว๋วนะอ่านะก็สร้างมาลงแล้วก็ ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีคนตามอ่านนะก็แบบเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ป hmm. ูเสือรออะไรเงี้ยเนาะเออนะครับก็ก็เป็นที่นิยมนะครับมากนะหลังจากนั้นก็เอามาเขียนเป็นนิยายขายเป็นเล่มนะครับออกโดยพ้าผมจำไม่ผิดอีดิชั่นแรกนี่น่าจะเป็นของสำนักพิมพ์แพรวนะครับแพรวอืมอมืนะครับแล้วก็แล้วก็ แล้วก็เปลี่ยนมาไม่ได้เปลี่ยนก็คือเกลือเดิมนี่นแหละนะครับเพราเขาเปลี่ยนสำนักพิมพ์มาเพิ่งออกเป็นเอ dition อีกอันหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเล่มใหม่เนี่ยมันเป็นเอ dition อะไรแต่ว่าเปลี่ยนเป็นปกปกที่สองแล้วว่ากันเถอะนะครับคราวนี้พอเป็นนิยายนิยายผมก็เขียนวิจารณ์ลงไปนะครับนู่นนั่นนี่ก็เขียนค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันก็จะมีการมีมีสไตล์ของเขานะครับแต่ว่ามันก็จะมีการแหลก ในส่วนของการประวิงเวลาในการเล่าเรื่องนะครับด้วยการใส่ส,สิ่งที่มันเล็กน้อยเกินไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็พูดถึงนิยายไปบ้างนะครับแต่ว่าหลังก็มาเจาะประเด็นนี้ขเขานี้กาพูดถึงหนังกันบ้างนะครับเรื่องก็มาทําเป็นพอแล้วเขาก็มาเล่าใน The Ghost ์วิดีนะครับซึ่งตัวอาจา์เนี่ยก็ฟังเป็นประจําอยู่แลวนะก็แต่ว่าเทปเทปนั้นไม่ได้ไม่ได้ฟังแบบที่มันเป็นอยู่ในรวมๆเหมือนก็มาฟังแยก นะครับเป็นผู้เขียนที่เขียนในกระทู้แล้วก็เขียนในนิยายเนี่ยเขามาเ,เล่าเองนะครับก็เล่าคล้ายๆกับในนิยายนั่นแหละแล้วก็ที่ที่เป็นในกระทู้คราวนี้พอมาเป็นหนักเนี่ยมันก็ต้องมีการดัดแปลงมีการอัดแอใช่ไหมมีการปรับโครงสร้างมีการแคสติ้งแคสติ้งก็คือคัดนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะ ออที่ที่มานะครับคราวนี้ประเด็นในหลายคนดูแล้วผมก็คงไม่เล่าเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องเรื่องย่อเลยให้มันลึกซึ้งมากมายก็คือแบบว่าเขาก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทชนบทภาษาอากีนก็คือรูเรานะครับก็ก็กทําอาชีพทําไร่ทาสวนนี่แหละนะครับแล้วก็มีบ้านเนี้ยก็มีพ่อแม่สองคนพี่น้องอีกหกคนแบ่งเป็นผู้ชายสามผู้หญิงสามนะครับก็ครนี้ คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคนคนผู้หญิงที่เป็นคนที่สองเนี่ยนะครับอของผู้หญิงนะก็โดนเหมือนจะโดนผีสิงอะไรอย่างเงี้ยก็มีอาการแปลกแปลกอะไรเงี้ยนะครับเรื่องก็เล่าไปนะก็ระหว่างนั้นก็จะหนังเนี่ยก็จะถ่ายทอดความน่ากลัวโดยการใช้หลักของใช้เทคนิคที่เรียกว่าจัมสแก a ร์จัมสแคร์คือตุ้งแช่นะก็คือมา1 2ึ่สองสามแห่อะไรเงี้ย นะครับก็หาจังหวะหลอกอย่างนั้นไปนะครับเอคราวนี้หนึ่งประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คือถามว่าหลายคนบอกสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบเทียงแบบโอนโดยล,ล,ลืมตัวว่าอ้าจริงๆชั้ฉันชอบนักแะสะแดงนำฉันเลยให้สิบเต็มสิบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูที่ตัวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามองมาที่ตัวหนังเนี่ยบอกว่าสิบเต็มสิบเนี่ยเท่าไม่ได้นะครับหมายถึงว่าที่ไม่ได้ที่แบบมัน,ม,นมันไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเอาเรื่องของ การไม่ค่อยเน้นความสยองขวัญในช่วงหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นหนังแอคชั่นมันกลายเป็นหนังครอบครัวที่ดึงมีดราม่าในส่วนของการเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีเรื่องของผีสิงอะไรเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่รองลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะขายในความที่มันเป็นเอร์เรอร์เนี่ยนะครับอนนันก็อยากจะบอกว่ามันยังไม่ถือว่าประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ในเมื่อมันไม่ประสบความสำเทั้งเพราะฉะน้นมันได้คะแนนเต็มไม่ได้ในประเด็นนี้นะครับเอะนะครับก็เป็นสิ่งแรกจะเห็นว่าช่วงหลังที่กวปืนลูกซองงัดมาแทบจะเป็น resident evil อยู่แล้วนะครับก็ประมาณหนึ่งนะคราวนี้อีกอันหนึ่งนะครับส่วนส่วนว่าจะหักเท่าไหร่นีเราเราก็ตอบไม่ได้นะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือว่าที่มันไมได้สิบเต็มสิบเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอ การเล่าเรื่องนะมันดูค่อนข้างบางช่วงเ่ยมันสับสนมันสับสนตรงที่ว่ามันใช้ออ,อะไรละ point of view point of view ก็คือมุมมองของตัวละครเนี่ยนะครับที่ที่แทนที่จะใช้ตัวเดียวก็การใช้สองตัวนะครับก็จะมออีคนที่เป็นพี่สาวคนโตนะครับของของบ้านหมายถึงวไม่ใช่โตสุดนะก็น่าจะลำดับสี่ก็เขาก็ ตอนแรกก็จะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะเล่าเป็นมุมมองที่เขากลัวกลัวในสิ่งลึกลับกลัวในสิ่งน่ากลัวที่อยู่ในป่าที่อยู่ในมุ้งอะไรเงี้ยแต่พอเครื่งหลังกลายเป็นตัดมาเป็นอพี่คนโตนะครับก็คือคุณยักษ์เรื่องเล่ามันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จากแนวสยองมันก็กลายเป็นแนวที่แบบลองนึกถึงถ้า พอยอบวิวที่จากความกลัวจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําอะไรไม่ได้กลายเป็นผู้ชายที่มีความกล้ามีความห่ามมีความที่ไม่กลัวหนักมันก็จะสวิชก็คือเปลี่ยนเป็นจากโทเรอร์กลายเป็นแอคชั่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่รู้สึกกลัวในในส่วนที่เหลือของเรื่องและการว่าเราก็จะมาดูในส่วนของแบบความผงผางอะไรเงี้ยนะครับของตัวละคร ผู้ชายลุงยักษ์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมไม่อาจที่จะเป็นสิบเต็มสิบด้วยเหตุผลมุมมองของผมก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็หนังก็ยังฉายอยู่นะครับถ้ายังสงสัยอยู่ยังค้านอยู่ก็ปลองไปดูอีกสักรอบก็ได้นะรหรือใครยังไม่ได้ดูก็ลองเป็นพิจน์ดูนะครับ ก็วันนี้เสียงจะสังเกตว่าเสียงเริ่มขึ้นจมูกแล้วเสียงเริ่มไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้ามีข้อถกเถียงอะไรนะก็ยิงมาได้เลยกับคอมเมนต์นะครับที่จะไปโพสต์ที่จะพอมันแปลงฟอร์แมตจากวิทยุตอนเช้ารายการสดก็จะเป็นเสียงที่อยู่ใน YouTube ช่องของ NU Radio นะครับไปหานะให้เจอนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะโอเคครับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ